สดเนื้อหอมนะครับยังใช้ได้กับแมทพิรณีครับมีหนุ่มนอกวงการโปรไฟล์ดีหลายคนรุมขายขนมจีบทำให้หัวใจนั้นกระชุ่มกระชวยครับซึ่งหนึ่งในนั้นเธอพูดเสียงแข็งเลยว่าไม่ใช่คนที่ส่งดอกไม้ชอบบิ๊กเบิ้มมาให้ก่อนหน้านี้แน่นอนซึ่งส่วนตัวนั้นรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นใครและกล้าพูดผ่านสื่อได้อย่างเต็มปากเลยว่าไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้วันนี้ไม่มีใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะแม่รู้ตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ก็คือแบบคือเราไม่บอกหรอกว่าใครใช่ไหมเพราะว่าเขาแบบไม่เขียนการ์ดอะแล้วคือเราแม่รู้สึกว่าเอาจริงๆนะแม่ขอพูดตรงนี้หน่อยว่าคือต้องการอะไรอะทำแบบนี้คือต้องการอะไรคือแม่ไม่แฮปปี้นะคะไม่ได้ชอบเพราะแบบเขาไม่ได้เขาแม่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจอะคือแบบเจอกันต่อหน้าอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่ได้เข้ามาคุยหรือสวัสดีอะไรเงี้ยแต่แบบพอถึงเวลาเราไปอีเวนต์แล้วแบบมาให้ดอกไม้ทำเป็นแบบว่าใครส่งใครแบบจะให้มีข่าวหรืออะไรมันไม่โอเคอะไอ้เกาะกระแสตรงนี้ก็ให้ตัวเองอะไรไม่ทราบค่ะไม่ทราบอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานั่นแหละแต่ว่าในส่วนของแมทคือแมทแบบเป็นอย่างนี้ดีกว่าอย่าทำเลยค่ะมันไม่น่าประทับใจเอาซะเลยแล้วก็มันแบบมันดูไม่น่ารักอะค่ะใจตอนนี้คุณยังไงยังโสดอีกเหรอก็มีคุยบ้างค่ะนอกวงการก็คุยแล้วก็ทำความรู้จักเรื่อยๆเพราะว่าพอเรารู้สึกว่าเราเริ่มโอเคประมาณนึงแล้วก็เริ่มออกไปเจอคนแล้วเพื่อนสแกนหนักไหมคะช่วงนี้พอเราโสดเพื่อนทุกคนน่ารักมากเพื่อนทุกคนแบบพูดเหมือนกันหมดว่าแบบถ้าแบบไม่ดีอะไรเงี้ยไม่แนะนำบรรดาหนุ่มที่คุยมีมามืดบ้างหรือยังคะเฮ้เก็บไว้ในใจใช่